อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูมาถึงข่าวที่ต้องระวังกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับไวรัสโคโรนานะครับฆ่าแล้ว25ชีวิต WHO ประกาศภาวะฉุกเฉินที่จีนนะครับสั่งปิดเมืองเพิ่มสถานการณ์ล่าสุดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อแล้ว835รายเสียชีวิตแล้ว25รายนะครับเวียดนามสิงคโปร์เจอผู้ติดเชื้อแล้วญี่ปุ่นเกาหลีพบผู้ติดเชื้อรายที่2 WHO ประกาศภาวะฉุกเฉินที่จีนจีนสั่งปิดเมืองเพิ่มเป็น5เมืองนะฮะวันที่24มกราคมที่ผ่านมานะครับมีรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่มีแหล่งกำเนิดมาจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะครับจากหน่วยงานด้านสุขภาพนานาประเทศต่างดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทั่วโลกนะครับล่าสุด CGTN มีการยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว25รายและผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น835รายนะฮะขณะที่ทางด้านผู้ติดเชื้อต่างประเทศล่าสุดทางกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นได้ออกมายืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รายที่2แล้วเช่นเดียวกับทางเกาหลีใต้ทางศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของประเทศเผยว่าพบผู้ติดเชื้อรายที่2แล้วเช่นเดียวกันส่วนทางสิงคโปร์พบผู้ติดเชื้อรายแรกแล้วนะครับรวมถึงเวียดนามและฮ่องกงพบผู้ติดเชื้อรายที่2ทำให้ขณะนี้มีประเทศที่ยืนยันพบผู้ติดเชื้อแล้วได้แก่จีนไทยญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันสหรัฐอเมริกาฮ่องกงเวียดนามและสิงคโปร์อย่างไรก็ดีด้านองค์การอนามัยโลก WHO ได้ออกแถลงการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพสำหรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีนแต่ยังไม่ได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินระดับโลกโดยระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะประกาศเช่นนั้นแต่ทั้งนี้มีความกังวลว่าอัตราการติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากชาวจีนจำนวนมากกว่าหลายร้อยล้านคนนะครับจะพากันเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงวันหยุดยาวตลอดสัปดาห์สำหรับเทศกาลตรุษจีนนะครับขณะที่ทางการจีนได้สั่งปิดเมืองที่อยู่ในรัศมีรอบเมืองอู่ฮั่นณมณฑลเหอเป่ยเพิ่มอีก4เมืองนะครับรวมเป็นทั้งหมด5เมืองเพื่อสกัดกั้นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับได้แก่เมืองหวงกันเซียนเถาอี้ชิ่วและซื่อปี้โดยสั่งปิดการเดินทางเข้าออกทั้งหมดทั้งทางรถไฟรถไฟใต้ดินรถบัสและรวมถึงเรือข้ามฟากด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ